ชียงใหม่คนไทยก็น่าจะหาเราจะให้มันมาใช่ไหมครับก็สีสันเราจะทำให้มันสมบูรณ์แบบแบบนะช่วยกันเป็นอย่างมันง่ายเป็นอย่างมันง่ายนะขอบคุณครับผู้ชมท่านครับขอบคุณครับสรุปนี้นะครับผมก็รับนโยบายท่านนายกมานะนโยบายท่านนายกเนี่ยมีการทำเรื่องนะครับคือหนึ่งคือไม่มีผู้อยู่อาศัยนะครับก็จะก็มาเที่ยวครับแล้วก็คุยกันทำเรื่องแนวทางปฏิบัติเรื่องที่สองก็คือเรื่องการฟื้นฟูปลูกต้นไม้ปลูกป่าท่านนายกอยากให้ทำทันทีก็ทางนี้คือเพราะส่วนราชการเขาก็มีแผนอยู่แล้วถ้าประชาชนเขาก็อาจจะมีข้อเสนอท่านนายกอยากเชิญชวนชาวเชียงใหม่ขึ้นไปปลูกป่าด้วยกันด้วยนะครับปลูกต้นไม้ด้วยกันเรื่องที่สามก็มีเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกอาจจะไม่ได้พูดถึงแล้วตอนนี้เป็นความต้องการของทางนี้ก็ให้ผมมาคุยมารับฟังนะครับก็สรุปอย่างนี้ว่าเรื่องไม่มีผู้อยู่อาศัยเนี่ยก็สรุปว่าก็จะมีผู้อยู่อาศัยเราจะทำหลักวัดที่เป็นมารับทำหลักวัดเป็นที่คือมันมีมาตรฐานดั้งเดิมถ้าพูดไปแล้วก็คือทั้งทุกเก้าหลังกับบ้านถึงห้าหลังเนี้ยก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยจะแบ่งเขตให้ชัดเจนเพื่อฟื้นฟูพัฒนาเป็นเหล่าที่สูงขึ้นแบบต่อไปส่วนด้านล่างลงมาก็ทำเป็นเขตให้ชัดเจนเพื่อให้ทางศาลได้ใช้ประโยชน์นั้นในการสำนักงานแล้วก็หาทางที่แข็งแกร่งที่อยู่อันนี้ก็จะทำชัดเจนแล้วก็จะให้เกิดการประสานงานแล้วก็ดำเนินการนั้นครับเอาทีละชุดนะเอาทีละเรื่องก่อนเรื่องที่สองเรื่องการฟื้นฟูก่อนนะครับก็จะดำเนินการไปตามแผนมีการหาเรือตั้งตามขึ้นมาตั้งผู้ทำเรื่องนี้ร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนเพื่อทำเรื่องการเรื่องอื่นเนี่ยผมเรียนนะครับว่ามันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่คุยกันแล้วกับวันนี้กับทางตัวแทนเครือข่ายมันมีประเด็นที่เขาอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นอุทยานแห่งชาติยังมีประเด็นที่เขา อยากจะให้ดูแลพื้นที่ที่มันนอกเหนือจาก147ไร่นี่ว่าจะทำยังไงพื้นที่ที่เป็นที่ราชสัตว์พื้นที่ที่เป็นที่ราชสัตว์แล้วมีสภาพใกล้ๆป่าควรจะทำอะไรยังไงก็คุยกันแล้วก็เห็นว่าเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ใดก็ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาที่เพื่อพิจารณาดำเนินการทั้งเรื่องเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ทั้งเรื่องของการทำให้เป็นป่าที่สมบูรณ์แบบก็จะมีคณะกรรมการที่มีที่ดีนะครับนั่นที่คือนั่นก็คือก็สิ่งที่ถือว่าเป็นการสูญเสียงบประมาณนะครับเพราะว่าถ้าสร้างแล้วไม่ได้อยู่กันแล้วจะเป็นงบประมาณเท่าไหร่ที่เขาไปจัดหาที่ใหม่ครับคืออย่างนี้ครับผมเรียนว่าวันนี้เราต้องใช้หลักนิติศาสตร์และหลักรัฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าปัญหาเนี้ยมันมีชั้นของปัญหามีเรื่องอะไรที่มันซับซ้อนอะไรกันอยู่ผมคิดว่าเราแก้ไปทีละส่วนนะครับยังหางบมาไม่ได้ก็ต้องว่ากันไปตามวิธีการของกระบวนการนี้เหตุผลสำคัญในเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ที่จะมีการคือวันนี้ไม่ได้มีกันลงไปลึกถึงเหตุผลนะครับเราคิดว่าถ้าเรื่องนี้ยังติดใจอยู่ก็มีกรรมการขึ้นมาดูเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างซะว่ามันควรจะเป็นอย่างไรมันควรจะมองผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งมันเกิดจากกระบวนการภาคประชาชนในการช่วยกันที่มันก็จะช่วยทำให้สถานการณ์ที่ท่านพอใจไหมครับกับแนวทางนักประชุมทุกฝ่ายแล้วจะไม่มีปัญหาแนวทางไอ้ตรงมันมีแนวเขตป่าดั้งเดิมอ่ะนั่นแหละเป็นการรับผิดชอบของรัฐบาลรัฐบาลต้องรับผิดชอบกระทรวงการคลังแล้วก็ภาคประชาชนกระทรวงทรัพย์เนี่ยเขาทำแผนมาแล้วเขามีแผนแม่บทมาให้ดูแต่ถ้าประชาชนอาจจะเห็นว่าอยากได้นู่นตรงนี้ตรงนี้หน่อยไอ้การนั้นทำอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ท่านรองผู้ว่าจะรับแล้วก็จะดำเนินการเพราะนั้นยืนยันนะว่าทุกอย่างเริ่ม
เริ่มดำเนินการแล้วแต่นี้เราจะเข้าร่างจะตัดข้อขัดพูดแล้วพูดแล้วต่อเวลาทำงานเนี่ยพูดแล้วพรุ่งนี้ประชุมแล้วตอนเดี๋ยวดำเนินการทิศหน้าผมนะครับงานตอนแรกนะครับแล้วก็เขาก็ยืนยันในสิ่งที่เขาเห็นว่าเขาพอใจอ่ะเขาอยากได้นะครับแล้วคือที่ด่านะผมคิดว่าถ้าเราคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมันก็จะขอบคุณครับครับผมวันนี้มีเบิร์ดกับยูนิเวอร์สติ้งหมด